สวัสดีครับผมเช้าๆนะครับวันนี้ก่อนที่จะเดินทางนะครับไปที่สัตหีบนะครับผมวันนี้อัปเดตงานกันนิดนึงนะครับเช้าๆนะครับบอกทุกๆวันวันนี้ก็ตามกำหนดก็คือประมาณสัก11 โมงครับเราจะออกเดินทางไปที่ชลบุรีนะครับอำเภอสัตหีบนะครับเป็นบิ๊กซีนะครับไปทำร้านทูนะครับที่บิ๊กซีสัตหีบนะครับก็จะใช้เวลาเดินทางสัก2-3 ชั่วโมงไปเจอกันบ่ายนะครับแล้วก็น่าจะคุยงานกันสัก1-2 ชั่วโมงก็จะเดินทางกลับกรุงเทพเลยนะครับเพราะยังมีคิวงานทำงานกันต่ออยู่นะครับผมเมื่อคืนก็นะครับทางทีมช่างเนี่ยอยู่ที่โฟนจังหวัดอยุธยานะครับเสนาโลตัสเสนานะครับก็มีร้านโฟนที่เป็นร้านใหม่นะครับสาขาที่5ที่ผมทำนะครับแต่จะเป็นสาขาที่7ของทางเจ้าของเขาแล้วนะครับงานจริงๆมันเสร็จภายในประมาณสัก4 คืนที่เสร็จไว้ก็ตามกำหนดการไม่ได้มีอะไรแต่4 คืนเนี่ยพอดีมันจะมีงานเรียกว่างานย้ายร้านเล็กนะครับที่เคยไปทำก่อนนั้นเนี่ยย้ายจากที่1ไปอีกที่1นะครับก็ย้ายเพื่อใช้ต่อนะครับก็สเกลลดนิดนึงถ้าใหญ่ไปเล็กไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเล็กไปใหญ่เนี่ยก็จะมีปัญหาหน่อยนะครับแต่เมื่อคืนก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทั้ง2 ช็อปนะวันนี้ก็จะมีงานกระจกครับที่จะเข้าไปติดตั้งหน้างานนะติดตั้งหน้างานสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ยืดทั้งคืนน่าจะจบแล้วก็ส่งมอบงานได้ตามกำหนดเงื่อนไขเวลานะครับก็วันนี้วันที่6นะครับพรุ่งนี้ก็จะมีคิวนะครับขึ้นติดตั้งงานที่เดอะมอลล์บางกะปิด้วยนะครับก็ตามชมรายชื่อก็ส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดำเนินต่อเขาคงใช้เวลาสักคืนหนึ่งนะครับเต็มที่ก็น่าจะเสร็จเลยของงานมองกระปิบเรามีการจำลองร้านเนี่ยตั้งแต่โรงงานแล้วนะครับเราเดี๋ยวเราขึ้นไปนะครับก็คงจะไปติดตั้งแล้วก็วางน่าจะจบน่าจะง่ายไม่ต้องมีปัญหาอะไรนะครับอันนี้สำหรับงานเติมมองกระปินะครับคืนเดียวนะครับจบหลังจากนั้นเราก็จะมานะครับฟอร์มทีมอีกทีนึงครับเพื่อที่จะเดินทางไปที่ภูเวียงนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอภูเวียงก็จะไปที่นู่นกันทางคณะเหมือนเดิมนะครับระหว่างที่เราไปขึ้นงานที่ที่ภูเวียงเนี่ยนะครับก็จะมีงานที่จะต้องดำเนินการตอนนี้ว่าจะเป็นงานที่จังหวัดอุดรนะครับตอนนี้ก็ส่งเวลารอทางคุณเก๋นะสุ่มมาอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่ายังไงเราก็จะดำเนินการต่อไปปลายเดือนนี้น่าจะเข้าไปติดตั้งได้นะครับสำหรับงานเพชรบูรณ์นะครับแบบเสร็จแล้วนะครับกำลังติดต่อนะครับว่าจะทำยังไงในการที่จะประเมินราคานะครับแล้วก็พัทยานะครับก็น่าจะเสร็จดาบนี้นะครับสำหรับงานออกแบบตอนนี้โอ้โหเยอะเลยนะครับก็ทยอยออกแบบส่งให้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับชุมแพบุรีรัมย์แพร่ลำปางนะครับแล้วล่าสุดก็พะเยานะครับแล้วก็สัตหีบนะครับบางใหญ่เอเชียทีกนะครับก็ต้องรันไปตามคิวงานนะครับเพราะผมก็พยายามจะทำให้ครบทุกฟังก์ชันของการทำงานของเราเลยนะครับน้องวันนี้ผมไลฟ์อยู่ที่ออฟฟิศนะครับวันนี้ผมไปก็จะพร้อมที่จะเดินทางไปสัตหีบด้วยนะเราใช้เวลาการเดินทางนะครับการทำงานของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่กับเวลาการเดินทางแล้วก็วางแผนไปด้วยในตัวนะครับก็จะขึ้นงานที่ต่างจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็ในกรุงเทพด้วยโรงงานด้วยอยู่หลายที่เนาะนะครับแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งส่วนหนึ่งก็ใช้วิธีการทำงานทางด้านสตาร์ทอัพไปด้วยนะครับก็รูปแบบก็เป็นอย่างนี้ก็ติดตามได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าคิวงานเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของความสำคัญอันนี้ผมเดินทางเข้าไปคุยแล้วดูหน้างานแล้วกับทีมงานก็พยายามที่จะเอาชิ้นงานออกมานะครับเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็กำหนดระยะเวลาในการติดตั้งนะครับอันไหนที่เป็นตัวลอยแยกเลยนะตัวลอยนะครับทำติดตั้งวันเดียวเสร็จนะครับไม่มีปัญหาอันไหนที่เป็นยูอินนะครับต้องใช้เวลาอยู่2-3 วันนะครับอันไหนที่รีโนเวทนะครับก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันเพราะเวลารีโนเวทนะครับมันต้องไปใช้อะไรหน้างานด้วยนะครับใช้การทำงานหน้างานด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นร้านใหม่เลยเราก็
คิดว่าไม่มีอะไรนะครับก็คิดว่าทําได้เลยจากโรงงานแล้วก็ไปประกอบงานที่หน้างานก็ใช้เวลาสั้นลงนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นงานที่ต้องมีการรีโนเวทคือแปะพื้นผิวหน้างานนะครับเราก็จะต้องใช้เวลาเพิ่มสักนิดหนึ่งนะครับไอ้ตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของการทํางานทั้งหมดเลยนะครับคงไปแล้วกลับนะวันนี้นะคงไม่ได้ขายพัทยานะครับวันนี้พัทยาเสร็จเราจะเข้าสัตหีบนะครับแล้วคุยงานเสร็จเราจะเข้าพัทยาที่หนึ่งแล้วก็คงจะดิ่งกลับที่กรุงเทพเลยนะครับวันนี้คิวงานก็เป็นอย่างนี้เนาะเมื่อคืนก็อยู่ที่อยุธยาก็ขอตัวกลับมาเบรกก่อนพักผ่อนก่อนเพราะวันนี้ต้องเดินทางนะครับก็เลยสดชื่นนะครับวันนี้สบายสบายแล้วเราจะไปกันเต็มที่นะครับในรูปแบบของการทำงานภายใต้เงื่อนไขของการออกแบบร้านมือถือทั่วประเทศนะครับทั่วราชอาณาจักรนะครับแล้วเราก็จะมีรูปแบบต่างๆนานาในปี2018ที่เคยกล่าวไปในเทปก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังไงก็ติดตามเราแล้วกันนะครับยังไงถ้ามาเข้ามาแล้วนะครับใครที่ยังสนใจหรือว่ามีแนวทางอยากทําร้านอยู่แล้วหรือว่ามีความคิดอยากจะทําร้านก็มากดติดตามเราไว้กด Subscribe เราไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ไอแชร์ไม่แชร์ก็ไม่เป็นไรนะครับก็กดติดตามเราไว้ก่อนก็ได้นะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนฝูงนะครับเพื่อนฝูงจากทํางานหรือว่าคนที่เริ่มต้นทำธุรกิจอยากทำธุรกิจนะครับก็เข้ามาดูแนวทางนะครับก็กดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับก็เป็นส่วนนี้เนาะแล้วเช้านี้ขอเวลามาสัก10 นาทีนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเข้ามาติดตามกันเหมือนเดิมต้องขออนุญาตว่าหลังๆนี่ไม่ค่อยได้ชี้แจงงานตอนเช้าสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันตื่นไม่ไหวนะครับเพราะว่าเรามาดึกมากเลยตี 1 ตี 2บางทีก็ยันเช้าเลยนะครับช่วงนี้งานติดตั้งงานเนี่ยค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาว่ากันเพราะว่าวันต้องเดินทางนะครับเนาะเช้าๆเดี๋ยวอัปเดตงานทุกวันนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ